สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาชมร้านผลไม้นะคะซึ่งเป็นร้านที่ราคาย่อมเยานะคะในยุคของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเงียบมากนะคะช่วงนี้ตอนนี้วันอยู่ที่อำเภอขุนหารนะคะจังหวัดศรีสะเกษค่ะมาชมกันว่าตอนนี้ก็คือทุกที่นะคะจะกลัวเรื่องของโรคโควิดนะคะแล้วก็รัฐบาลนี่นะคะได้ประกาศให้กับพวกที่ค้าขายนะคะได้หยุดร้านค้าเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดโควิดนะคะของที่ประเทศไทยนะคะตอนนี้มันอยู่ที่เขตอำเภอขุนหารนะคะจังหวัดศรีสะเกษนะคะมาดูว่าการค้าขายนะคะที่เขตอำเภอขุนหารนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในยุคที่เกิดวิกฤตโรคโควิด-19นะคะว่าที่นี่ยังขายดีเหมือนเดิมไหมคะก็จะมีสินค้านะคะผลไม้ค่ะตั้งแต่ราคา10บาทขั้นต่ำนะคะก็จะมีพวกน้ำส้ม10บาทสับปะรดลูกละ20นะคะแล้วก็จะไปถามนะคะเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรนะคะชื่อตะวันไทยไทยงามค่ะตอนนี้ร้านผลไม้เปิดมากี่ปีแล้วคะตอนนี้เปิดมาปีที่4ปีที่4วันนี้วันที่วันจำได้21 21เนาะค่ะ21เมษายน2563ค่ะแล้วคิดว่าโรคโควิด19เนี่ยมีผลกระทบกับร้านผลไม้เยอะไหมคะก็พอประมาณค่ะพอประมาณยอดตกเยอะไหมครับตกเยอะอยู่ประมาณ 50% ถึงอ๋อครึ่งนึงใช่ไหมคะนี่ก็จะมีลูกค้านะคะเชิญค่ะมาซื้อพวกทุเรียนนะคะส่วนมากทุเรียนก็กำลังออกแล้วนะคะราคาไม่แพงนะคะก็มีชะนี110นะคะมีหมอนทองแล้วก็พวงมณี120นะคะร้านที่นี่ก็จะขายดีนะคะส้มนะคะก็3โล100นะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นช่วงเดือนเมษายนนะคะอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะที่เขตอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะคะไหนคะนี้50บาทคืออะไรคะหมอนทองหรือว่าหมอนทองเนื้อแพ็คละ50บาท50บาทก็คือแกะมากค่ะประมาณ2ขีดนะคะ2ขีด50นะคะอันนี้ค่ะตอนนี้ลูกค้าก็กำลังเลือกนะคะผลไม้ก็คือพวกทุเรียนนะคะทุเรียนมันน้ำหนักใช่ไหมคะนี่ลูกค้าก็ซื้อเป็นแพ็คนะ50บาทค่ะขอบคุณค่ะต้องไปรับที่อำเภอวารินจังหวัดอุบลเนาะที่ตลาดค่ะเป็นแตงน้ำหยดนะคะนี่แตงน้ำหยดเป็นแตงของอุบลใช่ไหมอ๋อเขาปลูกเองเนาะก็คือขายดีส่วนมากที่ร้านเนี้ยที่ลูกค้าซื้อส่วนมากเป็นอะไรคะทุเรียนไหมก็ช่วงนี้เป็นผลไม้อะไรบ้างทุเรียนกับเงาะหน้าผลไม้ก็จะขายดีทุเรียนกับเงาะกิโลเท่าไหร่คะตอนนี้เงาะตอนนี้3กิโลร้อย อ๋อ3กิโลร้อยเดี๋ยวพาชมสินค้าหน่อยว่ามีอะไรบ้างที่ขายดีนะคะก็คือช่วงนี้โรคโควิด-19มาก็คือถามลูกค้านะคะคุณทวันฤทัยเนาะทวันหาไทยโทษค่ะก็คือยอดนะคะลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่งเนาะประมาณครึ่งหนึ่งก็คือ 50% จากแต่ก่อนเนี่ยคือขายได้เกือบ 100% เนาะกำไรด้วยตอนนี้คือได้เครื่องต่อเครื่องเที่ยวนึงก็ประมาณ3วันเที่ยวนึงตอนนี้ก็ประมาณ5วัน6วันเที่ยวนึงก็คือเลทไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะ5 6วันก็เกือบอาทิตย์นึงเนาะไปเอาของมาครั้งนึงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีรับจัดกระเช้าด้วยใช่ไหมใช่มีรับจัดกระเช้าด้วยค่ะคิดเท่าไหร่แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าเลือกอ๋อเลือกของแล้วก็กระเช้าขายเท่าไหร่ส่วนมากกระเช้า
ถ้าเล็กก็ประมาณ80ค่ะ80ถึง100นึงอ๋อช่วงนี้มีจัดมั้ยมีจัดมาเรื่อยๆอ๋อมีจัดเรื่อยๆแต่วันนี้ลงของไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าอะไรคะไม่เหมือนสมัยก่อนลูกค้าจะเงียบหน่อยเนาะค่ะเงียบหน่อยลงของค่ะอย่างซ่อมเนี่ยส่วนมากลูกค้าซื้อ40หรือว่า3โล100ที่ขายดีส่วนมาก3โล100จะขายดี3โล100ขายดีกว่าโล40ป่ะคะใช่ค่ะส้มก็มาจากที่บนเหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะมาจากตลาดเจริญศรีตลาดเจริญศรีแล้วก็จะมีพวกองุ่นนะองุ่นขายยังไงคะองุ่นตอนนี้โล80ค่ะอ๋อโล80บาทหน่อยค่ะแล้วก็มีแอปเปิ้ลนะอันนี้ลูกใหญ่เท่าไหร่คะใหญ่นี่จะขาย4ลูก50 4ลูก50แอปเปิ้ลนะแล้วก็ลูกเล็กเนี่ย10บาท10บาทนี่ลูกเล็ก10บาทไม่เล็กนะคะใหญ่น้อยค่ะไม่ต่างกันเนาะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อันนี้ใช่มั้ยคะที่ใส่เป็นแพ็คมาแอปเปิ้ลกรอบมาค่ะค่ะเชิญค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่ค่ะร้านของคุณสวรรค์พัทไทยนะคะชื่อค่อนข้างเรียกยากนิดนึงนะคะค่ะค่ะตอนนี้ก็จะมีชะนีนะคะ110บาทพวงมณี120แล้วก็หมอนทอง140บาททุเรียนก็จะขายดีแต่ส่วนมากที่นำมาก็จะเป็นลูกไม่ใหญ่มากค่ะเพราะว่าจะขายได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกคนกำลังซื้อน้อยใช่ไหมใช่กำลังซื้อน้อยที่มาดูมีไหมไม่เอาเลยมีเหมือนกันใช่ไหมคะมาเลือกเสร็จก็ไม่เอากำลังซื้อไม่พอบางทีก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นถูกกว่าอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นพวกส้มนะหรือไม่ก็เป็นแอปเปิ้ล10บาทเงาะ3โล100หรือไม่ก็สาลี่10บาทเนาะแล้วที่เพราะว่าประกาศให้หยุดอะไรเงี้ยมีผลไหมคะที่ร้านเนี่ยก็ไม่ได้หยุดนะคะแต่ก็มีผลที่ว่ารายได้ลดลงรายได้ลดลงนะอ๋อค่ะลดลงก็คือครึ่งต่อครึ่งเนาะจากเคยขายได้เกือบ 100% ก็เหลือ 50% แล้วก็ลงของก็คือจากลง3วันเนาะกลายเป็น6หรือ7วันหรืออาทิตย์นึงไปซื้อมาลงครั้งนึงแล้วลูกค้าส่วนมากนี่ฮะเป็นลูกค้าแม่บ้านหรือว่าลูกค้าทั่วไปค่ะที่มาซื้อทั่วไปวัยรุ่นอะไรมีไหมมีวัยรุ่นก็มีเนาะวัยรุ่นส่วนมากจะชอบเนาะค่ะแต่ที่เขาเลิกตลาดนัดวันที่99แล้วก็29ไปลูกค้าก็รู้สึกกำลังซื้อลดลงเนาะลดลงเยอะเนาะตลาดประชารัฐวันพุธก็เลิกนะกแต่คนก็ไม่ซื้อของเหมือนตอนนั้นเนาะเหมือนแต่ก่อนนะคนไม่ค่อยมาตั้งแต่โรคโควิดมารู้สึกว่าเขาประหยัดมากขึ้นไหมประหยัดเพราะว่ารายได้ก็ลดลงเนาะบางคนก็ไม่มีงานทำช่วงนี้ยางก็ถูกเนาะยางโลเท่าไหร่คะแถวบ้านโลสิบกว่าบาทสิบกว่าบาทใช่ยางสิบกว่าบาทประมาณ13บาทจากโลเท่าไหร่คะที่ตอนนั้น17ได้ไหม18หรือ20 8 20ประมาณเนาะลงไปครึ่งต่อครึ่งเนาะก็สถานการณ์โดยทั่วไปที่เขตอำเภอขุนหาญนะคะเดี๋ยววันจะฉายให้ท่านเห็นนะคะเนี่ยคือร้านค้านะคะร้านธนากิจปกติคนจะมาซื้อของเยอะเนาะเพราะว่ามีสินค้าทุกอย่างแต่ว่าเนี่ยค่ะตอนนี้เงียบมากเลยเห็นไหมคะตามถนนก็ไม่ค่อยมีรถวิ่งเยอะเหมือนแต่ก่อนเห็นไหมคะรถก็จะวิ่งห่างๆเพราะว่านักเรียนก็ยังไม่เปิดเทอมเนาะไปเรียนไม่ได้นะคะนี่ก็คือผลกระทบของโรคโควิดนะทำให้เขตอำเภอขุนหาญเนี่ยต้องประหยัดนะในการใช้จ่ายเนาะแล้วก็ซื้อของน้อยลงซื้อของน้อยลงเพราะว่าเงินในกระเป๋าก็น้อยลงด้วยเนาะแต่ละท่านใช่ไหมคะซื้อเฉพาะที่จำเป็นนะค่ะแล้วไปลงทะเบียนเอาเงิน 5,000 อะไรไหมอ่ะลงแต่ไม่ได้อ๋อไปเช็คดูแล้วเหรอคะไม่ผ่านแล้วยังอยู่สถานะเดิมอยู่คืออะไรคะเขาลงให้เป็นอะไรรอตรวจสอบเขารอตรวจสอบอยู่สถานะเดิมก็คือรอตรวจสอบอยู่นะคะก็คือที่ร้านขายผลไม้เนี่ยโทษนะคะลงทุนอาทิตย์หนึ่งเนี่ยประมาณหลักไหนคะหลักหมื่นนะหลักหมื่นขึ้นเนาะหลักพันไม่ได้ของไม่ได้หรอกค่ะทุเรียนมันแพงมากทุเรียนนี่ลงสองเข่งก็หมื่นกว่าแล้ว
ปกติลงเท่าไหร่ทุเรียน2เข่งหมื่นกว่าบาทแล้วอย่างเดียวเนาะก็คือเปิดร้านนี้ได้ก็คือลงทุนขั้นต่ำเนี่ยซักหลัก 50,000 ได้มั้ยค่าเช่าด้วยอ่ะที่ลงครั้งแรกอ่ะลงครั้งแรกถึงแสนมั้ยไม่ถึงหรอกประมาณ 50,000 ได้มั้ยถ้าเต็นท์ถ้าอะไรด้วยก็ประมาณ 30,000 30,000 อ๋อครั้งแรกแล้วคิดว่าได้ทุนคืนมั้ยช่วงเนี้ยมันก็พอได้พอได้เนาะก็คือขยันมากเลยนะขยันก็คือประหยัด7วันไม่หยุดเลยใช่มั้ยไม่เคยหยุดใช่ไหมขายตั้งแต่กี่โมงคะร้านขายตั้งแต่ 8:30 น. อู๋กว่าจะเก็บกลับบ้านกินข้าวก็ประมาณ2ทุ่มใช่แต่ก็ต้องจัดร้านตั้งแต่ตีไหนตี4ตี5มามั้ยมา 8:30 น. มาจัดร้านเลยอ๋อ 8:30 น. ก็ขายเลยอ๋อแต่ต้องขนของกลับบ้านหมดของกลับบ้านคือขายผลไม้เนี่ยก็คือจะเหนื่อยช่วงหน้าฝนเนาะเพราะว่าเนาะลูกค้าไม่ค่อยมีแล้วก็การเก็บรักษาเนี่ยเก็บยังไงคะส่วนมากก็เก็บใส่ลังขึ้นรถกลับบ้านแล้วก็เช้ามาก็เอามาเรียงใช่ไหมคะอะไรที่แช่ได้แล้วก็ใส่ตู้เย็นแช่ตู้น้ำแข็งแช่อย่างพวกองุ่นเนี่ยพวกองุ่นองุ่นนี่ทำยังไงคะเก็บแช่น้ำแข็งอ๋อต้องแช่น้ำแข็งธรรมดาเหรอคะอยู่ได้กี่วันองุ่นอยู่ได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งไม่เน่าเหรอคะอ๋อแต่ถ้าเราไม่แช่คือเสียวันก็จะเน่ากลับไปคือแพ็คใส่ถุงใช่ไหมแล้วก็แช่น้ำแข็งแช่ในถังอ๋อแล้วก็ล็อกกุญแจไว้อ๋อค่ะส้มเหมือนกันไหมส้มไม่ต้องแช่อ๋อไม่มีอะไรต้องแช่อีกเนาะพวกผลไม้แอปเปิ้ลก็แช่ไหนจะใส่น้ำแข็งแอปเปิ้ลคือต้องยังไงคะวิธีการรักษาคะแอปเปิ้ลจะต้องใส่น้ำแข็งเก็บค่ะใส่ยังไงใส่ไปทั้งลูกหรือว่าใส่ถุงก่อนใส่ลงลังแล้วก็ลงตู้อ๋อลงแช่เย็นไว้อ๋อเช้ามาก็คือเอามาแพ็คใส่ใหม่วิธีการเก็บรักษาเป็นอย่างนี้ไม่เคยทราบว่าต้องแช่เย็นอะไรเพื่อถามผู้รู้ค่ะเงาะคือทำยังไงคะไม่ได้เลยดำเลยเงาะต้องเก็บไว้ปกติหรอคะคุมผ้าเปียกน้ำอย่างเดียวเอาผ้าชุบน้ำหมาดๆหรอคะแพ็คไว้แล้วพวกเคนตาลูปเก็บยังไงเคนตาลูปก็ปกติเก็บธรรมดาเก็บธรรมดาเนาะสับปะรดอะไรก็เก็บธรรมดาเนี่ยคือการเห็นไหมคะว่าการเปิดแผงขายผลไม้นะคะก็คือเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ต้องลงทุนค่อนข้างเนาะเยอะเหมือนกันนะคะก็คือหลักหมื่นขึ้นเนาะแต่ถ้าตอนนี้ใครคิดจะลงทุนนี้ยากแล้วเนาะเพราะว่าอะไรตรงนี้พี่ก็อยู่นานแล้วเนาะโทษนะทำมากี่ปีแล้วอ่ะปีที่4ปีที่4นะอ๋อขายผลไม้ใช่ค่ะคือมีทำเป็นอาชีพเลยเนาะทำเป็นงานประจำเลยก็คือไม่มีวันหยุดนะนอกจากช่วงแบบไปธุระอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้มีค่าเช่าค่าใช้จ่ายอะไรไหมตรงหน้าร้านตรงนี้มีค่าบริการของทางร้านเนาะอ๋อค่ะเข้าใจค่ะก็คือต้องจ่ายค่าเช่าเขาแล้วต้องเสียภาษีอะไรไหมเสียรายปีไหมรายปีให้เทศบาลเขาเก็บแพงไหมหลายปีขายผลไม้ถึงพันไหมไม่ถึงค่ะอ๋อก็โชคดีเนาะแล้วเขามาตรวจความสะอาดอะไรไหมคะไม่มีอ๋อไม่มีเนาะแต่ก็ร้านของคุณพี่เขาก็คือว่าลูกค้าเยอะมากเพราะว่าเขาเน้นของที่มีคุณภาพสดแล้วก็อันไหนที่ไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้เนาะเขาก็เก็บกลับบ้านหรือไม่ก็แจกให้กับคนที่ว่าเอาไปรับประทานเนาะก็เหมือนเป็นการทำบุญนะคะเพราะว่าเขาจะไม่เก็บของที่ว่าเก่าๆไว้ขายให้ลูกค้าบางท่านเนี่ยจะผสมนะแต่ร้านนี้ค่อนข้างมีคุณภาพเพราะว่ามันเป็นลูกค้าประจำเขาอยู่มาซื้อประจำเนาะเพราะว่าเขาขายของดีคือให้ลูกค้าเนี่ยเลือกนะคะเห็นไหมคะแบบเนี้ยลูกค้าสามารถที่จะเลือกใส่ถุงแต่เป็นบางร้านเนี่ยไม่ให้เลือกบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าตัวไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ที่ร้านของน้องเขาเนี่ยค่ะสามารถที่จะเลือกใส่ถุงแล้วก็ชั่งกิโลตามใจชอบนะคะเพราะว่ามีแต่ของสดๆใหม่ๆนะแล้วก็วิธีเก็บรักษานี่ค่ะจะเก็บไว้ที่ดีที่มีอุณหภูมินะคะสามารถที่จะเก็บไว้ให้สดได้นะคะและไม่ให้เจอแดดเนาะเพราะว่าที่ร้านนี้ก็จะมีเต็นท์อย่างเงี้ยค่ะ
ต็นท์ผ้าใบนะคะไม่ให้แดดเนี่ยส่องถึงนะคะเห็นว่ามี2ชั้นนะคะที่ร้านนี้ก็จะมีความสะอาดนะคะเห็นมั้ยขยะอะไรก็ไม่มีเนาะนะไม่มีพวกหมาแมวมาแบบเพ่นพ่านอะไรแถวนี้นะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรที่รบกวนลูกค้านะคะนี่ก็เป็นความสะอาดของร้านนะคะแล้วคิดว่าจะเปิดร้านผลไม้นี่ไปเอ็ดนานไหมอ่ะที่ทำอยู่นานก็จะเปิดไปเรื่อยเปิดไปเรื่อยเนาะจนกว่าหมดแรงทำเนาะเพราะไปทำอย่างอื่นตอนนี้ก็ลงทุนเยอะเนาะมันไม่คุ้มเนาะถึงยอดขายจะลงไปสัก 50% เราก็ทำใจเอาก็คือยังพอได้เนาะพอได้ใช้อยู่พอได้ค่ากับข้าวได้ค่ากับข้าวค่ะดีกว่าเราตกงานเนาะไม่มีอะไรทำเนาะมีงานทำดีกว่าใช่อย่างน้อยก็ภูมิใจนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้านะคะวันจะได้พาท่านนะคะไปชมสาระดีๆนะคะวันนี้เราก็มาชมร้านผลไม้นะคะที่เขตอำเภอคุณหารกันนะคะว่าในยุคของเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยนะคะไข้เจ็บโรคโควิด-19นะคะทำให้มีผลกระทบมากเลยกับร้านค้านะในเขตอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้นะคะวันนี้วันก็ขอบคุณมากเลยนะคะไว้โอกาสหน้านะคะวันจะได้พาท่านนะคะไปชมสาระดีๆนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ